กว่าบนเวทีพี่เลี้ยงต่อยแฟนมวยหมัดเดียวร่วงชี้ด่าหน้านักมวยบนเวทีดูเดือดสุดชุลมุนกีฬาวันที่2กรกฎาคม2567 9นาฬิกา43นาทีมันกว่าบนเวทีพี่เลี้ยงต่อยแฟนมวยหมัดเดียวร่วงหลังไม่พอใจนักมวยบนเวทีชี้ด่าหน้าดูเดือดสุดชุลมุนห้ามกันวุ่นเป็นคลิปคู่มวยที่การชกบนเวทีดูจืดไปเลยเมื่อด้านล่างเวทีมีปัญหากระทบกระทั่งกันระหว่างแฟนมวยกับพี่เลี้ยงนักมวยถึงขั้นชกต่อยกันโดยเพจมวยสยามภาคอีสานโพสต์ข้อความระบุว่านักมวยต่อยไม่มันกองเชียร์ต่อยกันมันสุดๆไปเลยทั้งนี้การชกบนเวทีนักมวยกำลังออกอาวุธใส่กันปรากฏว่ามีจังหวะที่มุมน้ำเงินหักนักมวยมุมแดงล้มลงก่อนที่จังหวะลุกขึ้นจะมีการตามน้ำเกิดขึ้นทำให้แฟนมวยที่อยู่ด้านล่างเวทีชี้หน้านักมวยมุมน้ำเงินและต่อว่าอยู่ด้านข้างเวทีทำให้พี่เลี้ยงและกองเชียร์ของนักมวยไม่พอใจเดินเข้าไปผลักอกก่อนจะชกเข้าที่ใบหน้าจนแฟนมวยคนดังกล่าวร่วงลงไปกองกับพื้นแล้วถูกพี่เลี้ยงและกองเชียร์ฝั่งมุมน้ำเงินเข้ามารุมสกรัมและชกต่อยกันสุดชุลมุนจนคนที่มาดูมวยและผู้จัดงานต้องเข้าห้ามอย่างวุ่นวายเขย่าขวัญรัฐบาลฝ่ายค้านเปิดเวทีซักฟอกสมัยประชุมนี้แน่ลั่นตรวจสอบเข้มข้นการเมืองวันที่2กรกฎาคม 2567 11นาฬิกา33นาทีรัฐบาลรอเลยฝ่ายค้านเปิดเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่ส่วนวันไหนมารอลุ้นกันปกรณ์วุฒิยันทำงานเชิงรุกตรวจสอบเข้มข้นขึ้นโวพรรคร่วมฝ่ายค้านทำงานร่วมกันดีเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่2กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ถึงการทำงานหลังจากสภาผู้แทนราษฎรเปิดสมัยประชุมว่าในการประชุมสภาในวันที่3กรกฎาคมนี้จะพิจารณาร่างกฎหมายที่ผ่านคณะรัฐมนตรีมาเป็นเรื่องด่วนเป็นร่างงบร.บ.เกี่ยวกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม4ฉบับซึ่งคงไม่มีการอภิปรายกันมากและรับหลักการร่วมกันทั้งสภาจากนั้นจะพิจารณาร่างกฎหมายที่สว.แก้กลับมาว่าทางสภาจะยืนยันร่างของส.ส.หรือจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของส.ว.และคาดว่าน่าจะมีการพิจารณากฎหมายที่ส.ส.ได้เสนอค้างไว้ในสมัยประชุมที่ผ่านมาเช่นกฎหมายประมวลที่ดินและพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังเมื่อถามว่ามีการวางแผนการทำงานตั้งเปิดสภาไปจนถึงปลายปีไว้อย่างไรบ้างนายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าพรรคก้าวไกลยืนยันจะยึดมั่นในจุดเดิมคือเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกที่ตรวจสอบเข้มข้นและมีข้อเสนอต่างๆตลอดเวลาและไม่ได้ทำงานฝ่ายค้านเพียงเพื่อล้มรัฐบาลเท่านั้นแต่จะนำเสนอประเด็นต่างๆที่รัฐบาลจะหยิบยกไปใช้ได้ซึ่งเราก็จะพยายามทำงานในรูปแบบนี้ต่อไปส่วนการทำงานก็คงเข้มข้นขึ้นเพราะในช่วง1ปีแรกหลายๆอย่างรัฐบาลต้องใช้เวลาปรับตัวงานที่เข้ามาปีแรกอาจมีขรุขระบ้างเพราะค้างมาจากงบปีเก่าที่รัฐบาลเดิมค้างเอาไว้จึงติดขัดอยู่บ้างแต่ปีนี้ทั้งงบประมาณและนโยบายต่างๆเป็นการขับเคลื่อนโดยรัฐบาลชุดนี้แบบเต็ม 100%ดังนั้นการตรวจสอบจะเข้มข้นกว่าเดิมความคาดหวังของประชาชนและฝ่ายค้านต่อรัฐบาลจะเข้มข้นยิ่งกว่าเดิมเพราะสิ่งที่สัญญาไว้ตอนนี้คุณมีอำนาจเต็มมีงบประมาณเต็มแล้วจะขับเคลื่อนด้วยจริงหรือไม่ดังนั้นเราจะทำงานอย่างดีกว่าเดิมและเข้มข้นกว่าเดิมแน่นอนนายปกรณ์วุฒิกล่าวเมื่อถามว่าที่บอกว่าการทำงานจะเข้มข้นกว่าเดิมคาดว่าจะได้เห็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงไหน
ประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจมีแน่นอนรอลุ้นว่าจะต้องเป็นช่วงเวลาไหนอย่างที่บอกว่าพอมันเข้มข้นขึ้นเราก็ต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้นขึ้นสำหรับการวางแผนงานร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์และพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นๆนั้นนายปกรณ์วุฒิกล่าวว่ามีการธวัชตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้พูดคุยกับแกนนำของพรรคฝ่ายค้านทุกพรรคทุกเดือนอยู่แล้วล่าสุดโครงการผู้นำฝ่ายค้านพบประชาชนลงพื้นที่อุดรธานีพรรคประชาธิปัตย์ก็ส่งนายร่มธรรมคำนุรักษ์ส.ส.พัทลุงรองโฆษกพรรคไปด้วยก็คุยกันปกติดีและในการอภิปรายร่างงบร.บ.งบประมาณปี68ที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์ก็พร้อมหน้าพร้อมตาทำหน้าที่ฝ่ายค้านร่วมกันอย่างเหนียวแน่นและเชื่อว่าประชาธิปัตย์ก็พร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยเช่นเดียวกันถ้าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะเปิดอภิปรายนายปกรณ์วุฒิกล่าวถึงว่าที่สว.ชุดใหม่200คนว่าถ้ามีการรับรองแล้วเข้ามารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการก็พร้อมทำงานร่วมกันและต้องดูท่าทีอีกครั้งว่าเมื่อมีร่างกฎหมายต่างๆไปถึงสว.ท่าทีและแนวคิดของสว.ชุดนี้โดยรวมจะเป็นอย่างไรคนไม่ค่อยเห็นด้วยกับวิธีการได้มาซึ่งสว.ที่ซับซ้อนขนาดนี้หลายๆสื่อก็มองว่าจะมีคนสามารถแฮกระบบได้ด้วยการใช้ทรัพยากรอะไรต่างๆที่เขามีอยู่แต่ตนไม่อยากกล่าวหาไปก่อนต้องรอดูกันอีกทีว่าสุดท้ายแล้วท่าทีของสว.ชุดนี้จะเป็นแบบคำครหาหรือไม่และรอที่จะลองทำงานร่วมกันคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากส่วนตัวคิดว่าสว.ชุดนี้ดีกว่าการให้คนคนเดียวแต่งตั้ง200กว่าคนมาอุรุกวัยเขี่ยเจ้าภาพสหรัฐตกรอบแรกโคปาอเมริกา2024กีฬาวันที่2กรกฎาคม2567 10 นาฬิกา 12 นาทีจอมโหดอุรุกวัยเฉือนเอาชนะสหรัฐอเมริกา 1-0 จากประตูชัยของแมทเธียสโอลิเวอร์ในนาที66ในศึกฟุตบอลโคปาอเมริการอบแรกกลุ่ม C นัดสุดท้ายอีกคู่ปานามาชนะโบลิเวีย 3-1 จากชัยชนะเกมนี้ทำให้อุรุกวัยเอาชนะ3นัดรวดในรอบแรกมี9คะแนนคว้าแชมป์กลุ่มกอดคอปานามาที่ชนะ2มี6แต้มเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายขณะที่เจ้าภาพสหรัฐอเมริกาเบอร์1ของโซนคอนคาเคฟมีแค่3แต้มกระเด็นตกรอบกับโบลิเวียสำหรับรอบ8ทีมสุดท้ายอุรุกวัยเข้าไปรอเจออันดับ2กลุ่มดีส่วนปานามาเข้าไปรอเจอแชมป์กลุ่มดีโดยสถานการณ์กลุ่มดีเวลานี้โคลอมเบียมี6แต้มและบราซิลที่มี4แต้มจะเจอกันในเกมสุดท้ายเพื่อตัดสินอันดับ1อันดับ2